بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมะนักศึกษาผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันอาทิตย์หนึ่งนะครับที่เรามารับรู้ในเรื่องของตัฟซีรอัลกุรอานหลังจากที่เราได้เรียนกิรออะห์เรียนการอ่านกุรอานมาแล้วนะครับมันมีความสำคัญไล่เลี่ยกันนั่นก็คือการอ่านแล้วก็การศึกษาเข้าใจความหมายของอัลกุรอานเพราะบรรดาซอฮาบะห์สาวกของท่านนบีเนี่ยได้เรียนอัลกุรอานจากท่านนบีโดยมีเป้าหมายหรือว่ามีจะพูดว่ามีกฎเกณฑ์อยู่ 2-3 ข้อด้วยกันนั่นก็คือพยายามที่จะอ่านอัลกุรอานให้ถูกให้คล่องนะครับแล้วพออ่านกุรอานถูกแล้วคล่องดีแล้วก็พยายามท่องให้จำนะครับ2และก็3ศึกษาความหมายนะศึกษาความหมายแล้วนำสู่การปฏิบัตินี่คือซอฮาบะห์สาวกของท่านนบีที่เรียนกุรอานจากท่านนบีแล้วเขาเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จนะครับเรามาทวนอีกครั้งก็คือว่าอ่านให้คล่องท่องให้จำศึกษาความหมายแล้วนำสู่การปฏิบัตินี่และคือเป้าหมายของการเรียนรู้อัลกุรอานเราจะขาดข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราอ่านไม่ถูกอ่านไม่คล่องผลมันก็เกิดนะถ้าเราไม่ได้ท่องให้จำเลยเราก็ไปอ่านในละหมาดไม่ได้เลยถูกต้องไหมเพราะว่าในละหมาดนี่มันจะต้องอ่านฟาติฮะห์แล้วต้องอ่านซูเราะห์ด้วยนะครับอ่านซูเราะห์นี่เราจะก็ต้องท่องให้จำอยู่แล้วคงไม่มีใครหรอกละหมาดประจำเวลาแล้วเอากุรอานไปเปิดอ่านซูเราะห์ถูกต้องไหมครับนั่นคือท่องให้จำแล้วต่อมาศึกษาความหมายให้รู้ความหมายว่าที่เราอ่านเนี่ยเขาแปลว่าอะไรมีคำอธิบายว่าอย่างไรมันก็จะเสริมไอ้อีมานของเราที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่มันก็จะอีมานของเราจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้ความหมายของอัลกุรอานนะครับแล้วพอเรารู้แล้วศึกษาแล้วกุรอานเขาใช้ให้เราปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ทำตามนั่นเรียกว่าเอาอัลกุรอานนำชีวิตนะทำตามกุรอานทุกอย่างเราจะทำอะไรแล้วก็ไปดูว่าโอ้กฎเกณฑ์ตรงนี้อิสลามเขาห้ามเขาสอนยังไงนะอิสลามในที่นี้ในภาพรวมก็หมายถึงอิสลามที่ว่านี่ก็คือกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวหลักนะครับกุรอานว่ายังไงหะดีษว่ายังไงเราก็ทำตามนั้นนั่นคือคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วคือบรรดาซอฮาบะห์คือสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองเอาละครับวันนี้อัชชุอะรอนะครับซูเราะห์ไปดูอายะห์ที่180ถึง1888อายะห์ท้าวความนิดนึงในเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าถึงประวัติการเผยแพร่ของนบีชูเอฟอะลัยฮิสสลามนบีชูเอฟนะอายะห์ก่อนๆเล่าให้ฟังว่าพูดเรื่องนบีชูเอฟแล้วก็จนกระทั่งมาถึงอายะห์ที่180นี่นบีชูเอฟก็ได้บอกกับกลุ่มชนของท่านว่า
ฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนจากพวกท่านในการเผยแพร่ศาสนาแต่ค่าตอบแทนของฉันนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านั่นนะครับเอาเราย้อนกลับไปดูตัวบทวะมาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอัจรินนะอินอัจริยะอิลลาอะลารับบิลอาลามีนนะครับและฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่านคือในการนี้ก็คือในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยแก่พวกท่านนะค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกอิลลาอะลารับบิลอาลามีนนอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าที่นบีชูเอฟทำงานศาสนาเนี่ยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้จะมาเรียกร้องค่าตอบแทนจากพวกท่านแต่ประการใดนะครับต่อมาอายะห์ที่81เอาฟุนไกล่ะเอาฟุนไกล่ะวะลาตะกูนูมินัลมุคซิรินนะจงตรวงให้ครบเต็มนะและอย่าเป็นผู้ที่ให้ขาดบกพร่องขาดพร่องในที่นี้ก็คือบกพร่องตวงให้เต็มหมายความว่าบรรดากลุ่มชนของท่านนั้นก็มีการค้าการขายกันอยู่อะไรกันอยู่ให้ช่างให้ตวงนี่ให้ครบเต็มอย่าไปโกงอย่าโกงกิโลเวลาช่างก็อย่าโกงเวลาตวงก็ให้ครบเต็มอย่าไปโกงนะตรงนี้มันจะเป็นบทเรียนสำหรับเราในปัจจุบันนี้เหมือนกันแหละนะบทเรียนในปัจจุบันในเวลานี้นะมีเราในสังคมของเราเนี่ยเวลาค้าเวลาขายกันก็ไปทำให้กิโลมันขาดไปบ้างกิโลก็กำหนดมาว่า1กิโลนี่มี10ขีดก็ทำให้เหลือ9ขีดอะไรทำนองนั้นนะครับไม่รู้ว่ากำไรตรงนั้นหรือว่าจะทำให้มันทำให้ไม่มีบารักัตตรงนั้นนะครับสุดท้ายเจ๊งครับเนี่ยท่านนึกอย่างหนึ่งเลยอ่ะนะคนมุสลิมอย่างเราเนี่ยนะนะเราเป็นมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามโกงไม่ได้ครับโกงเจ๊งหมดแหละโกงไม่รวยถ้าคนต่างศาสนิกนะไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันโกงมันรวยมันโกงได้มันรวยโกงเล็กโกงน้อยอะไรก็แล้วแต่มันรวยได้แต่มุสลิมอัลลอฮ์ไม่ให้รวยอัลลอฮ์จะไม่ให้มุสลิมรวยมากับการโกงจำไว้เลยตรงนั้นนะครับอ้าวช่วยบอกต่อด้วยนะครับบอกต่อไปตามญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรที่ค้าขายกันในตลาดนัดเอ่ยในอะไรต่อมีอะไรเอ่ยนี่คำสอนอิสลามเป็นอย่างนี้นะครับตรงไว้เป็นคนที่เที่ยงตรงซื่อตรงนะเที่ยงตรงแล้วก็ซื่อตรงนี่ต้องเป็นนี่คือมุสลิมเที่ยงตรงคืออะไรครับเที่ยงตรงก็คือว่าเวลาเรานัดกับใครเราต้องตรงเวลานัดกับใครต้องตรงเวลานะครับนี่เรียกว่าให้ตรงไว้นะครับไม่ใช่ว่าเรามีข้ออ้างก็คืออินชาอัลลอฮ์เราจะอ้างว่าอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เนี่ยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่เราต้องนึกด้วยล่ะเราจะไปให้ตรงเราจะทำให้ถูกไม่ใช่ว่าเราบอกอินชาอัลลอฮ์แต่ใจนึกว่าไม่ไปอยู่แล้ว เราก็เอาอินชาอัลลอฮ์มาดักเอาไว้อย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นนะครับนะเที่ยงตรงแล้วก็ซื่อตรงซื่อตรงก็อยู่ในเรื่องนี้แหละจงตวงให้ครบเต็มอย่าทำให้อย่าเป็นผู้ที่ทำให้ขาดตกบกพร่องในการช่างการตวงนั่นนี่ใครสอนเนี่ย
นบีชูเอฟเขาสอนกลุ่มชนของท่านในสมัยนู่นหลายพันปีมาแล้วนบีชูเอฟสอนแล้วก็พอมาถึงในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดก็สอนอย่างเดียวกันทำไมในอัลกุรอานใช้สำนวนแรงนะไวลุลลินมุตอฟฟีฟีนท่านเคยอ่านไหมไวลุลลินมุตอฟฟีฟีนอัลลาดีนอิดักตาลูอัลันนาสิยัตเตาฟูนนะไปอีก 2-3 อายะห์ด้วยกันนั่นแหละอัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าความวิบัติหรือความหายนะจะได้แก่คนที่ทำให้ขาดตกบกพร่องในการชั่งการตวงการวัดนี่เวลาชั่งก็ขาดเวลาตวงก็ตวงไม่เต็มเวลาวัดก็ทำให้ขาดนี่อัลลอฮ์ใช้จำนวนว่าไวรุนความหายนะความวิบัติจะได้แก่คนที่โกงกิโลเวลาช่างโกงเวลาตวงโกงเวลาวัดโกงเห็นไหมนี่นบีมูฮัมมัดสอนมาตกมาถึงสมัยท่านนบีมูฮัมมัดแต่นี่คำสอนนี่อยู่ในสมัยนบีชูเอฟนบีชูเอฟเป็นวันนั้นบอกแล้วอ่ะเป็นพ่อตานบีมูซาเล่าให้ฟังมาแล้วนะครับเสร็จแล้วอายานี้ก็บอกพวกท่านเนี่ยจงตวงให้ครบเต็มอย่าเป็นผู้ที่ทำให้ผู้ที่ทำให้บกพร่องว่าวาซีนูบินกิสตอตินมุสตากีมอายาที่182และจงช่างด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงนะตาช่างด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงเห็นไหมครับก็หมายความว่าอย่างที่พูดไปแล้ว1กิโลมี10ขีดก็ให้ตรงเลย10ขีดอย่าไปทำกิโลให้เหลือ9ขีดบางคนที่ตั้งใจในเรื่องนี้นะครับไปทำกิโลเลยกิโลนี่ก็ไปทำได้ให้เหลือ9ขีดนี่ทำได้1กิโล9ขีดมันไปทำได้นะด้วยเหตุนี้แหละครับมุสลิมทำไม่ได้ขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามุสลิมนี่ต้องเที่ยงตรงและก็ซื่อตรงนะและชีวิตมีบารักัตชีวิตจะมีบารักะมีความจำเริญอัลลอฮ์จะให้บารักะทำอะไรก็สะดวกสบายทำอะไรก็อัลลอฮ์ให้ความเพิ่มพูนให้ริสกีเพิ่มพูนนะให้ริสกีเพิ่มพูนแก่คนคนนั้นเพราะว่าก็มีจิตใจดีนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็จิตใจก็ซื่อตรงและก็เที่ยงตรงนะครับนี่จะเป็นคนที่มีบารักัตพอชีวิตมีบารักัตแล้วครอบครัวของเขาก็มีบารักัตด้วยครอบครัวเขาก็พลอยจะอัลลอฮ์ให้บารักัตไปด้วยมีความพอเพียงในครอบครัวไม่ขาดแคลนนะครับเนี่ยด้วยเหตุนี้จึงมีคำสอนจากนบีชูเอฟสอนกลุ่มชนของท่านว่าจงช่างด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงเหมือนกันเลยกับที่นบีสอนท่านนบีมูฮัมมัดสอนแบบเดียวกันเลยนะอายะที่83วะลาตับคอซุนนาซาอัชยาอาหุมวะลาตะซาวฟิลอัรดิมุฟซิดีนนะแสดงว่าพฤติกรรมของกลุ่มชนนบีชูเอฟนี่มีอย่างนี้แล้วก็นบีชูเอฟก็ได้มาเตือนนะอย่าได้ให้ขาดตกบกพร่องแก่อันนาสแก่ผู้คนหรือมหาชนอาชยาอาหุมซึ่งสิ่งต่างๆจะทำอะไรกับเขาก็อย่าให้บกพร่องนะครับจะช่างจะตวงจะวัดอะไรก็อย่าให้บกพร่องนะวะลาตะซาฟิลอัรดิมุฟซิดีนและอย่าก่อกวนในแผ่นดินด้วยการบ่อนทำลาย
อย่าได้สร้างความเสียหายในแผ่นดินคนในยุคของนบีชูเอฟนี่เขาปล้นสะดมจี้ปล้นตามถนนหนทางนี่คือสร้างความเสียหายใครที่ไปเดินสัญจรเปลี่ยวที่เปลี่ยวๆถูกจี้ถูกปล้นน่ะนบีชูเอฟก็มาเตือนกลุ่มชนของท่านว่าอย่านะนอกจากอย่าทำให้บกพร่องในการช่างการตวงการวัดแล้วอย่าก่อความเสียหายด้วยการปล้นสะดมตามถนนหนทางอัลลอฮ์เอ๊ะที่พูดเนี่ยทำในสมัยนบีมะสมัยเรานี่มีทั้งหมดเลยในเนี่ยมีทั้งหมดเลยครับบกพร่องในการช่างการตวงการวัดครบเหมือนกันจี้ป้นตามถนนหนทางก็มีอีก มีครบเลยเหมือนกันแสดงว่าทุกยุคทุกสมัยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับนี่แหละถ้าเราเอาอิสลามมานำชีวิตนะครับมาเอาอิสลามนำชีวิตแล้วก็โอ้ยเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรเราจะเช็คก่อนใช่ไหมเราเอาอิสลามนำชีวิตเนี่ยเฮ้ยอิสลามใช้เปล่าเอ้าใช้ทำอิสลามห้ามเปล่าห้ามเราปิดตัวออกห่างนี่เรียกว่าเราเอาอิสลามนำชีวิตของเราชีวิตมีบารักะห์ครับใครจะว่าเป็นคนข้ามเคราะห์เป็นคนไม่ทันสมัยเป็นคนไม่นำสมัยอะไรต่ออะไรล่ะช่างครับเราเช็คตัวเราครอบครัวเรานะสังคมรอบข้างเราเนี่ยให้ตรงกับหลักการอิสลามแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วนะใครยังไงก็ช่างเราเอาอิสลามไว้ก่อนนะและชีวิตเราจะประสบความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์ไม่วันข้างหน้าไม่วันนี้ก็วันข้างหน้าอัลลอฮ์จะไม่ให้ตกอับอัลลอฮ์จะไม่ให้คนที่เที่ยงตรงและก็ซื่อตรงเนี่ยตกอับรับรองได้อินชาอัลลอฮ์ครับนะอินชาอัลลอฮ์ไม่วันหนึ่งกับวันใดอัลลอฮ์จะช่วยในช่วงแรกอัลลอฮ์จะทดสอบก่อนว่าทดสอบจิตใจเขาว่าเขาเป็นคนดีมีอีหม่านจริงไหมอะไรไหมนะโอ้ถ้าเขาเป็นคนดีมีอีหม่านจริงๆนะมีความเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งอีหม่านเข้มแข็งนะอามันอิบาดะห์ของเขาเข้มแข็งอัลลอฮ์จะทดแทนเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทดแทนประชาชาติก่อนๆเข้ามาแล้วนะครับคนเหล่านั้นได้รับความสำเร็จมาแล้วนะซอฮาบะห์หลายท่านได้รับความสำเร็จนะพอพูดถึงเรื่องการค้านะตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการค้าใช่ไหมในการช่างการตวงการวัดนะถามว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยมีใครบ้างเป็นพ่อค้าท่านทราบไหมครับเราอธิบายเสริมตรงนี้ซอฮาบะห์ของท่านนบีที่มีธุรกิจการค้านี่ก็คือท่านอับดุลรอห์มานอิบนุโอฟจำได้ไหมท่านอับดุลรอห์มานอิบนุออฟเป็นพ่อค้าใหญ่ในนครมักกะห์เห็นไหมอับดุลรอห์มานเป็นคนร่ำรวยในนครมักกะห์พอท่านอพยพไปมะดีนะห์ร่วมกับบรรดาผู้อพยพใช่ไหมอับดุลรอห์มานไม่ได้เอาอะไรติดไม้ติดมือไปเลยทิ้งหมดเลยทุกอย่างที่นครมักกะห์และก็พวกมุชริกีนก็ยึดทรัพย์ของอับดุลรอมานหมดเลยเรียกว่าไปมะดีนะห์นี่ไปเริ่มจากศูนย์นะที่ท่านทำมาหาได้ประกอบอาชีพทำการค้าในนครมักกะห์มีเงินมีทองเยอะเนี่ยนะเอาไปเอาอะไรไปไม่ได้หนีเอาตัวรอดไปมะดีนะห์นะครับพอท่านไปถึงมะดีนะห์อพยพไปอ่ะนะครับก็บางคนก็เห็นใจอับดุลรอห์มานก็จะช่วยเหลืออับดุลรอห์มาน
บางคนบอกว่าอาอับดุลรอมานมาอยู่บ้านฉันบางคนบอกว่าให้มานี่เลยมาอยู่เลยบ้านฉันนี่มีกว้างขวางให้อับดุลรอมานอยู่อับดุลรอมานก็บอกว่าถ้าจะช่วยฉันเนี่ยนะเอางี้ก็แล้วกันบอกฉันหน่อยว่าตลาดอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาท่านลองนึกดูให้ดีนะตลาดอยู่ตรงไหนอ่ะตลาดนะก็มีคนพาอับดุลรอมานไปดูตลาดว่าตลาดนี่อยู่ตรงนี้เองเขาค้าขายกันที่นี่อะไรแต่ละอับดุลรอมานบอกจะซากันล้อคอยรอนขอบใจนะที่บอกฉันว่าตลาดอยู่ตรงนี้พอวันต่อมาอับดุลรอมานเริ่มเลยนะทำงานศาสนาด้วยก็เริ่มค้าขายด้วยเอาของมาขายอะไรในตลาดไปเริ่มใหม่หมายความว่าไปเริ่มธุรกิจการค้าของท่านใหม่ที่นครมะดีนะแล้วไม่กี่ปีอับดุลรอมานประสบความสำเร็จอีกแล้วเห็นไหมล่ะเนี่ยอัลลอฮ์ให้บารากะกับคนเที่ยงตรงและก็ซื่อตรงคนที่เที่ยงตรงและก็ซื่อตรงอย่างกับอับดุลรอมานอิบนุอฟทำธุรกิจการค้าก็ประสบความสำเร็จนะอ้าวนี่อันนี้เราเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีความเที่ยงตรงและก็ซื่อตรงไว้ก่อนแล้วอัลลอฮ์จะทดแทนอัลลอฮ์จะให้บารากะกับชีวิตให้ประสบความสำเร็จในงานเรานะครับเอาตกลงนบีชูเอฟบอกว่าอย่าโกงกิโลนะเวลาช่างก็ช่างให้ครบเต็มแล้วก็อย่าทำให้บกพร่องอย่าให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วก็อย่าปล้นสะดมตามทางอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินหมายความว่าด้วยการปล้นสะดมเอาดูในอายะต่อมา184นะ184ครับวัตตะกูวัตตะกุลละดีคอลากอกุมวัตตะกุลละดีคอลากอกุมวันจีบีละตัลอาวาลีนนะครับจงยำเกรงผู้ซึ่งบังเกิดพวกท่านและบังเกิดประชาชาติก่อนพวกท่านก็คือยำเกรงต่อใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์บังเกิดพวกท่านสร้างพวกท่านแล้วก็บังเกิดคนที่มาก่อนหน้าพวกท่านประชาชาติก่อนๆนั่นให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์บ้างจะทำอะไรนะให้กลัวอัลลอฮ์จะโกงกิโลจะไม่เที่ยงตรงจะปล้นสะดมอะไรเนี่ยอย่าไปทำให้กลัวอัลลอฮ์บ้างแล้วอัลลอฮ์จะลงโทษถ้าทำอย่างนั้นนี่คือคำสอนของนบีชูเอฟแล้วได้รับการโต้ตอบยังไงประชาชนกลุ่มชนของท่านนี่โต้ตอบนบีชูเอฟอย่างไรกอลูอินนามาอันตะมินัลมุซะฮาลีนนะพวกเขากล่าวว่ากลุ่มชนของ นบีชูเอฟกล่าวว่าแท้จริงท่านน่ะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่ถูกของถูกอาคมถูกเวทมนต์คาถาในทำนองนั้นนะมูซาฮารินถูกเสฮ็ดเสฮ็ดนี่พวกทำของทำอะไรนี่แหละไสยศาสตร์นะไปกล่าวก็บอกว่านบีชูเอฟถูกของแล้วถึงได้พูดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เหมือนเลยเหมือนนบีมุฮัมมัดเราแหละกลุ่มชนของมุชริกีนมักกะฮ์ก็กล่าวหาว่านบีเนี่ยโดนเวทมนต์คาถาบ้างโดนทำของบ้างถูกไสยศาสตร์บ้างอะไรบ้างพูดจาเลอะเลือนให้คนก็มากราบไหว้พระเจ้าองค์เดียวเนี่ยเป็นเรื่องเลอะเลือนมากเรื่องไร้สาระอะไรทำนองนั้นนะครับแบบเดียวกันเลยนะอ้าวนั่นก็บอกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ในหมู่ผู้ที่ถูกอาคมก็ถูกทำของก็ทำของใส่
เดี๋ยวนี้มีเปล่าไว้ทำของใส่เนี่ยถูกอะไรนะถูกทำของว่ามาอันตาอิลลาบาชารุมมิสลูนาและท่านมิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเยี่ยงเราก็หมายความว่าบอกกับนบีชูเอฟว่าก็ท่านก็เป็นคนเหมือนเราแหละไม่เห็นว่าจะมีความวิเศษอะไรเลยนะว่าอินนาซุนนุกามินันกาดีบีนและเราคิดว่าท่านเป็นผู้ที่กล่าวเท็จคนหนึ่งเป็นคนกล่าวเท็จนะครับก็บอกว่านบีชูเอฟมาที่นำมาสอนที่นำมาพูดเนี่ยเรื่องเท็จเนี่ยกล่าวเรื่องไม่จริงนะครับไม่เห็นท่านจะมีอะไรท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวกเราเนี่ยก็บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งศาสนทูตมาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเป็นบาชัดเป็นมนุษย์ธรรมดาอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมาลาอิกะห์มาให้มาเป็นศาสนทูตแต่อัลลอฮ์ส่งคนมาเผยแพร่ศาสนานะเหมือนกับส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาซึ่งเป็นนบีสุดท้ายถูกต้องไหมครับนบีชูเอฟนี่เป็นนบีท่านที่1ใน25ท่านแหละอายุงานของท่านผ่านพ้นมาแล้วนี่ก็ประมาณ 3-4 3-4,000 ปีมาแล้ว นะครับเพราะเป็นพ่อตานบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะเมืองของท่านอยู่ที่เมืองมัดยันตอนที่มูซาหนีออกจากอียิปต์ใช่ไหมแล้วก็ไปพึ่งพาอาศัยเมืองมัดยันของนบีชูเอฟนะแล้วหนีไปออกจากอียิปต์หนีใครหนีฟิโรอูนไปฟิโรอูนจะเล่นงานฟิโรอูนจะให้ทหารจับมูซามาให้ฆ่ามูซานะฟูมูซาก็หนีออกจากเมืองอียิปต์ไปเมืองมัดยันใกล้ๆกับเมืองปาเลสไตน์นะครับไปอยู่ที่เมืองมัดยันแล้วก็สุดท้ายนบีมูซาก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของนบีชูเอฟนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่านบีชูเอฟเป็นพ่อตาของนบีมูซาเนี่ยก็นบีชูเอฟบอกกับนบีมูซาว่าฉันจะแต่งงานลูกสาวให้คนหนึ่งแต่โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องอยู่ที่เมืองมัดยันนี้10ปีโดยมีข้อตกลงว่าอยู่เมืองนี้10ปีนะพอครบ10ปีแล้วท่านจะเดินทางกลับอียิปต์หรือว่าจะเอาครอบครัวกลับอียิปต์ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่ที่นี่10ปีก่อนตกลงนบีมูซาก็ตกลงแล้วก็สุดท้ายก็แต่งงานกับลูกสาวนบีชูเอฟนะพอครบกำหนด10ปีนบีมูซาก็เดินทางกลับอียิปต์พาครอบครัวกลับด้วยพาครอบครัวกลับไปด้วยแล้วขณะที่กลับอียิปต์นี่แหละท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั่นคือเหตุการณ์นะนี่ก็เล่าย้อนๆให้ฟังนะครับเอาละเสร็จแล้วก็นบีชูเอฟก็บอกว่าท่านเป็นคนธรรมดากลุ่มชนของท่านบอกกับนบีชูเอฟว่าท่านก็เป็นคนธรรมดาไม่เห็นว่าจะมีอะไรวิเศษไปกว่าพวกเราไอ้ที่ท่านพูดน่ะโกหกทั้งนั้นนะครับอายาที่187นะฟาอัสกิดอะไรนากิซาฟัมมินัสซามาอิงกุนตามินัสซอดีกีนนะอันนี้ก็ท้าทายว่าดังนั้นให้ส่วนนะให้ส่วนต่างๆจาก
ท้องฟ้านั่นร่วงหล่นมาบนพวกเรานะหากท่านเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้สัตย์จริงก็หมายความว่าท้าทายว่าก็ให้พระเจ้าของท่านน่ะลงโทษเรามาที่จากฟากฟ้าน่ะถ้าท่านเป็นคนพูดจริงว่าถ้าไม่ยำเกรงอัลลอฮ์ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะลงโทษท่านน่ะเอาเลยให้ฟ้าถล่มลงมาเป็นการท้าทายเป็นการท้าทายแล้วผลสุดท้ายจะโดนไหมล่ะชาวมัดยันท่านว่าจะโดนลงโทษไหมสุดท้ายโดนลงโทษไหมโดนลงโทษนะครับไม่มีกลุ่มชนใดที่ปฏิเสธต่อรอซูลแล้วไม่ถูกลงโทษไปไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนต้นๆเลยก็ได้นบีนัวเป็นยังไงนบีลูตเป็นยังไงนบีลูตนบีชูเอฟเป็นยังไงก็โดนนบีซอและนบีพวกอาดพวกสมุดนะอาดนบีฮูดสมุดนบีซอและโดนลงโทษหมดเลยโดนลงโทษจากอัลเลาะห์หมดนะเพราะอะไรล่ะครับปฏิเสธนบีปฏิเสธพระเจ้าอัลเลาะห์ก็ลงโทษถามว่าทำไมอัลลอฮ์จึงเอาเรื่องการลงโทษประชาชาติก่อนๆมาเล่าให้กับพวกเราฟังเนี่ยมาเล่าให้กับประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดฟังเพราะอะไรท่านทราบไหมก็เพื่อไม่ให้ชนชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเอาเยี่ยงอย่างนะครับถ้าพวกเขาเอาเยี่ยงอย่างก็จะโดนลงโทษเหมือนกับคนในยุคต้นนะครับอัลลอฮ์ให้ฟ้าถล่มให้แผ่นดินทลายมาทับนะเหมือนกับนบีลูตอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วแล้วก็เมืองมัดยันก็ถูกทำลายเพราะว่าปฏิเสธต่อนบีชูเอฟปฏิเสธคำสอนของนบีสุดท้ายก็ถูกลงโทษนี่คือที่อัลลอฮ์เล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทราบด้วยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์ประวิงเวลาในการลงโทษประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นเนียมะส่วนหนึ่งจากอัลลอฮ์นะครับว่าอัลลอฮ์ไม่ลงโทษใหญ่นะประวิงการลงโทษรุนแรงนะประวิงการลงโทษรุนแรงนะครับก็เพื่อให้เกียรติกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดนะในยุคนบีมูฮัมมัดในยุคบรรดาคุลาฟาอัลรอชิดีนอบูบักอุมัรอุสมานอาลีเหตุการณ์รุนแรงเยอะๆนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่มีนะครับเอามาตอนหลังๆก็ค่อยๆมีบ้างเกิดขึ้นนะครับอันเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นปฏิเสธนบีนะปฏิเสธคัมภีร์กุรอานปฏิเสธการตอบแทนในวันโลกหน้านะก็โดนลงโทษบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นลงโทษใหญ่เหมือนกันอย่างน้ำท่วมโลกในสมัยนบีนัวถูกต้องไหมครับสมัยนบีนัวนี่เป็นการลงโทษที่ใหญ่เพราะว่าน้ำท่วมไปยันยอดเขานะนะครับพอพูดถึงน้ำท่วมยอดเขาเนี่ยผมมีเรื่องประกอบตรงนี้นะครับท่านฟังไว้ก็ดีเหมือนกันนะท่านเคยศึกษาประวัติของในชานดาวินไหมครับชานดาวินนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษอายุไม่เยอะหรอกร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
ในชาญดาวิดเนี่ยเขาเป็นนักเดินทางชอบเดินทางทั่วโลกชีวิตเขาเนี่ยเดินทางรอบโลกมา4ปีเดินทางรอบโลกไปนะครับเข้าไปในป่าในขุนเขาในแล้วก็จดบันทึกจำโน่นเรื่องนี้นะครับเขาขึ้นไปบนยอดเขาเหล่านี้นะเขาขึ้นไปบนยอดเขาก็ปรากฏว่าไปเจอภูเขาที่มันเป็นหินปูนแล้วก็มีหอยติดอยู่บนหินปูนยอดเขาเนี่ยยอดเขานี่สูงกว่าระดับน้ำทะเล4,500ร่วม 5,000 ฟุตสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับแต่ปรากฏว่าหอยเปลือกหอยอะไรนะไปติดอยู่บนยอดเขาแล้วก็เสร็จแล้วนี่เขาก็มีความรู้สึกว่าไอ้บนภูเขาเนี่ยนะมันสองอย่างเดียวกันหนึ่งมันอาจจะเป็นพื้นของทะเลมาก่อนประการที่หนึ่งนะหรือไม่ก็มีน้ำท่วมไปถึงยอดเขาประการที่สองถึงได้มีหอยมาตายแล้วก็มาติดอยู่บนยอดเขาเนี่ยการพิสูจน์ทราบของเขาเนี่ยมันก็กินกับปัญญาเลยกินกับปัญญาทั้งสองข้อแหละข้อที่หนึ่งพื้นที่เราเห็นภูเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นทะเลมาก่อนเมื่อหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีมาแล้วมันเป็นพื้นของทะเลนะซึ่งสัตว์ทะเลนานาชนิดนี่ไปตายอะไรต่ออะไรแล้วไปติดโดยเฉพาะยิ่งหอยไปติดอยู่เปลือกมันน่ะไปติดอยู่ที่ยอดเขานะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือไม่ก็น้ำมันท่วมยอดเขานานแล้วก็หอยก็ไปเปลือกหอยไปติดอยู่ที่บนยอดเขาได้มันก็เขาก็วิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ของเราเนี่ยของเรานี่เราก็มีความเข้าใจคล้ายคลึงกันเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าน้ำท่วมโลกตูฟานในสมัยนบีนัวในสมัยนบีนัวที่หลายพันปีมาแล้วที่อัลลอฮ์ให้เกิดตูฟานแปลว่าน้ำท่วมโลกท่วมไปถึงยอดเขาเนี่ยนะครับน้ำท่วม40วัน40คืนตามรายงานนะครับไม่มีอะไรเหลือเลยบนหน้าแผ่นดินเนี่ยราบไปหมดเลยจนกระทั่งถึงยอดเขาทำไมเราถึงรู้ว่าน้ำท่วมไปถึงยอดภูเขานะครับภูเขาที่สูงที่สุดนี่น้ำท่วมถึงถามว่าเรารู้ได้ยังไงครับเรามีเหตุผลไหมว่ารู้หรือว่าเราสันนิษฐานเองเปล่าครับเรารู้จากอัลกุรอานเรารู้จากอัลกุรอานที่นัวเรียกลูกชายให้ขึ้นเรือวันน้ำท่วมลูกชายบอกว่าจะหนีขึ้นไปบนยอดภูเขาเพราะว่าภูเขานั้นจะรักษาเขาให้พ้นจากการจมน้ำและนบีนัวก็บอกกับลูกชายว่าวันนี้ไม่มีใครที่จะรอดจากการจมน้ำได้จะหนีไปอยู่บนยอดเขาหรือยืนหนีไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่มีใครรอดจากการจมน้ำได้นอกจากคนที่อัลลอฮ์เมตตาเขาเท่านั้นก็หมายความว่านอกจากคนที่อยู่ในเรือของนบีนัว80คนที่เหลืออยู่ในเรือนบีนัวเท่านั้นที่รอดพ้นจากการจมน้ำในวันนั้นนอกจากนั้นหมดอัลลอฮ์จะให้จมน้ำไม่หมดอัลลอฮ์นี่นะเราจึงรู้ตรงนี้ว่าแม้แต่ยอดเขาเนี่ยคนขึ้นไปบนยอดเขาก็จมน้ำเหมือนกันเพราะอัลลอฮ์ให้จมให้น้ำมันท่วมเลยยอดเขาขึ้นไปอ้าวนี่เราได้รู้ข้อมูลจากอัลกุรอานใช่ไหมโอ้มาชาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวไว้ตอนนึงนี่ในซูเราะห์นัวร์เนี่ยน่าคิดมากเลย
วามิมมาคอตีอาติหิมอุกริกูวาอุดคิลุนนารเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวว่าจากความผิดพลาดอันมากมายของพวกเขานะจึงทำให้พวกเขาต้องจมน้ำตายจึงทำให้พวกเขาจะต้องไปตกนรกในวันโลกหน้าอัลลอฮฺอักบัรนี่จากความผิดพลาดของคนในยุคนบีนูห์ที่นับถือวัดดันวสุวาอันวายากูสวายากูกวานัสรอนเป็นพระเจ้าตามที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกุรอานนะพระเจ้าพวกเขามี5ตัวด้วยกันวัดดันวสุวาอันวายากูกวายากูกวานัสรอนนี่เขานับถือเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นความผิดพลาดอันมากมายของชนชาตินัวจึงทำให้พวกเขาต้องจมน้ำตายและจึงทำให้เขาจะต้องไปตกนรกในวันโลกหน้าเห็นไหมครับนี่เราก็ได้ข้อมูลจากอัลกุรอานว่าในยุคของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเนี่ยน้ำท่วมถึงยอดภูเขาพอน้ำท่วมถึงยอดเขาแล้วนี่เป็นไปได้ไหมว่าเป็นได้ไหมล่ะเป็นได้ครับที่หอยมันจะไปตายแล้วก็เปลือกมันติดอยู่ที่ยอดเขาแล้วนอกจากนั้นแล้วนี่มาในยุคหลังเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ยังไปค้นพบซากปลาวาฬที่ติดอยู่ซอกเขาเหมือนกันซอกเขาบนซอกเขาสูงนะครับซอกเขาสูงอ่ะเป็นซากปลาวาฬแล้วก็ถามว่าบนภูเขาปลาวานมันขึ้นไปได้ไง อ่ะเราก็ต้องตัดสินด้วยปัญญาของเราว่าแน่นอนแหละน้ำต้องท่วมถึงปลาวานไปติดเกยมาที่ซอกเขาได้อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าที่อัลลอฮ์กล่าวในสมัยนบีนูห์ในเรื่องน้ำท่วมโลกเนี่ยเป็นเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็นต์เพราะอันกุรอานยืนยันอย่างนั้นอันกุรอานได้ยืนยันไว้อย่างนั้นอัลลอฮฺอักบัรถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมาหลายพันปีมาแล้วก็ตามแต่ข้อมูลอยู่ในอันกุรอานนะครับเราจึงเชื่อไปตามที่อันกุรอานบอกทีนี้เสร็จแล้วอ้าวย้อนกลับมาเรื่องเดิมกินนะในตรงเนี้ยนายชานดาวินเนี่ยเราไม่ได้เอามาเป็นหลักฐานนะแต่ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองเอาผมได้ข้อมูลจากสำรวจโลกเรื่องสำรวจโลกในนิว18 เขาจะมีสำรวจโลกช่อง18นะครับมีชื่อว่านิว18เขามีสารคดีมาราธอนเยอะหลายสารคดีมากมายด้วยกันเขาไปสำรวจโลกมาเลยเขาก็เอาเรื่องของนายชานดาวินนี่มาลงเอาไว้นะครับนายชานดาวินมันบอกว่าเขาก็มีความคิดว่าเป็นได้ว่าพื้นบนยอดเขาเนี่ยมันเป็นพื้นในทะเลมาก่อนแล้วก็ตอนนี้น้ำมันลดลงไปแล้วก็มันก็เป็นภูเขาขึ้นมาถึงได้มีซากหอยไปติดอยู่หรือไม่ก็มีการน้ำมันท่วมไปถึงยอดเขานะเห็นไหมนั่นหนึ่งแหละทีนี้ไอ้นี่มันเป็นได้พอจะเชื่อได้เพราะว่าตรงกับของเราแล้วก็ที่ไม่ตรงกับเราแหละครับนะไม่ตรงกับเราก็จะเล่าให้ฟังนะอย่างกับนายทฤษฎีหนึ่งของนายชานดาวิดเนี่ยครับเขามีทฤษฎีว่ามนุษย์กำเนิดมาจากไหนมนุษย์กำเนิดมาวิวัฒนาการมาจากลิงสายพันธุ์ลูซี่นะบอกสายพันธุ์มาเรียบร้อยเลยว่ามนุษย์นี่มากำเนิดมาจากลิงนะหมายความว่ามันพัฒนามาหลังจากหลายล้านล้านปีเนี่ยนะมันก็ค่อยๆพัฒนามาแล้วก็มาเป็นคนเดิมเป็นลิงมาก่อน
นะแล้วก็มาเป็นคนไอ้ตรงนี้เราเชื่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอัลกุรอานของเรานี่บอกไว้ชัดเจนนะมนุษย์ก็คือมนุษย์ลิงก็คือลิงคนละสายพันธุ์กันคนละสายพันธุ์กันนะไม่ใช่ว่าไอ้ในชาดาวินมันจะบอกว่าเขาจะบอกว่าสายพันธุ์ลูซงลูซี่อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ทั้งนั้นมนุษย์ถูกสร้างมาใครสร้างอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากอะไรอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินถูกต้องไหมเอาข้อมูลจากไหนเอาข้อมูลจากอัลกุรอานอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์มาจากอะไรอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์มาจากนูรนะเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะอ้าวเหลืออีก10นาทีอัลลอฮ์สร้างมาลาอิกะห์มาจากนูรจากรัศมีอัลลอฮ์สร้างยินรวมทั้งชัยฏอนและก็อิบลิสด้วยสร้างมาจากไฟอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินนี่ข้อมูลตรงนี้ได้จากไหนได้จากอัลกุรอานนะเราได้ข้อมูลตรงนี้จากอัลกุรอานว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากนูร อิบลิสชัยฏอนถูกหรือว่ายินที่เป็นกาเฟรถูกสร้างมาจากไฟที่ไม่มีควันและก็มนุษย์ถูกสร้างจากดินนั่นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์สายพันธุ์มนุษย์กับลิงไม่เกี่ยวกันเลยนะเพราะอันเนื่องจากว่าลิงมันมีมาก่อนมนุษย์หลายร้อยล้านปีมนุษย์มามีทีหลังนะครับแล้วก็มนุษย์ก็ถูกสร้างตามที่อัลลอฮ์บอกไว้นะอันนี้จำไว้นะเป็นข้อมูลนะผมเชื่อว่าท่านไม่ค่อยได้ฟังข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลพวกนี้นะครับท่านก็อาจจะได้รับข้อมูลจากอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีบ้างก็ไปเสริมกันแล้วกันเสริมที่รู้กันนะครับนี่ทีนี้เสร็จแล้วนี่ถามว่าทำไมแล้วก็ยินนี่มันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับยินแบ่งออกเป็น2ประเภทมียินมุสลิมกับยินที่เป็นกาเฟตแล้วยินที่เป็นกาเฟตนี่หัวหน้ามันก็คืออิบลิสหรือเรียกว่าชัยตอนนะครับส่วนยินอีกประเภทนึงนี่มันก็ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดมันเป็นมุสลิมแต่ยินอีกประเภทนึงเป็นกาเฟตนะครับเรารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเรารู้เรื่องนี้เนี่ยนะที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าสร้างมาลาอิกะห์มาจากนูรสร้างยินมาจากไฟสร้างมนุษย์มาจากดินเนี่ยที่ว่าได้ข้อมูลจากอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เล่าถึงตอนที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมพอสร้างนบีอาดัมแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ก็มีพระกระแสรับสั่งกับบรรดามาลาอิกะห์และกับบรรดายินนะหมู่ยินบอกว่าให้สุญูดคาระวะต่ออาดัมเพื่อให้เกียรติกับมนุษย์นะเสร็จแล้วอุฟฟาซายาดูบรรดามาลาอิกะห์ทั้งหมดคาระวะต่ออาดัมอิลลัลอิบลิสอิลลาอิบลิสยกเว้นแต่อิบลิสเท่านั้นมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมคาระวะต่ออาดัมเพราะว่าอิบลิสมีทิฐิว่าเขานี่ถูกสร้างมาจากไฟไออาดัมนี่ถูกสร้างมาจากดินไฟจะต้องเหนือกว่าแน่เลยไม่ยอมคาระวะต่ออาดัมแล้วอัลลอฮ์ก็ตั้งคำถามกับอิบลิสว่ามานาอากาอันตัสยูดาลีมาคอลักตูบียาไดยะมามานาอากะอันตัสยูดาลิมาคอลักตุบิยาไดยะนะมีอะไรมาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าคาระวะต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างด้วยมือของข้าก็คืออาดัมฮะได้รับคำตอบว่ายังไงกอล่ะอิบลิสมันก็บอกว่าอานาคอยรุมมินฮู
คอลักตานีมินนารกว่าคอลักตาฮูมินตินอัลลอฮ์สร้างข้ามาจากไฟแล้วก็สร้างมันมาจากดินหมายถึงสร้างอาดัมนะมาจากดินนี่คือเหตุผลที่อิบลิสมันไม่ยอมคารวะต่ออาดัมเฮ้มันเถียงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์น่ะสร้างข้าพวกข้ามาจากไฟแล้วก็สร้างอาดัมนะมาจากดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยอมคารวะต่ออาดัมถูกต้องไหมครับนี่คือข้อมูลที่เราได้จากอัลกุรอานเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้นะครับว่าที่มาของอิบลิสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีซีฟะนะมนุษย์นี่แหละอาจจะมีลักษณะคล้ายๆอิบลิสก็มีถ้าคนที่มีทิฏฐิมานะรุนแรงนะครับมันเป็นอุปนิสัยการมีทิฏฐิรุนแรงเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยของอิบลิสนะแล้วก็ไม่ได้อิบลิสอย่างเดียวมันเป็นอุปนิสัยของฟิรอูนด้วยนะถามว่าอิบลิสเนี่ยนะอิบลิสเนี่ยมันเชื่ออัลลอฮ์ไหมคำตอบคือเชื่อครับมันยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไหมมันยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ทำไมล่ะมันถึงตกนรกครับนะตกนรกทั้งที่มันยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านะตกนรกอันเนื่องจากว่ามันอิบลิสมันขัดขืนคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้ามีคำสั่งมาว่าให้คารวะต่ออาดัมแต่ทำไมไม่ยอมทำตามตรงนี้แหละที่มันทิฐิของมันตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์เอามันลงนรกเห็นไหมครับเพราะงั้นอย่าไปนึกว่าคนที่เชื่ออัลลอฮ์น่ะไปสวรรค์หมดเลยแหละอิบลิสมันก็เชื่ออัลลอฮ์ฟิรอูนเชื่อไหมครับฟิรอูนเชื่อครับแต่ว่าวินาทีที่ฟิรอูนมันเชื่อเนี่ยมันสายไปแล้วที่ฟิรอูนมันเชื่อนะก็เชื่อตอนไหนล่ะสายไปแล้วน่ะไอตอนที่ฟิรูอูนมันอยู่ในทะเลแดงอ่ะมันจมน้ำไปจมพุโผพุโผพุโผมันไปเชื่ออัลลอฮ์ตอนนั้นวิญญาณมาถึงกระเดือกแล้วอัลลอฮ์ไม่รับการเชื่อของฟิรูอูนแล้วเห็นไหมพอขณะที่ฟิรูอูนเนี่ยจะตายไม่ตายนะพุโผอยู่ในทะเลน่ะฟิรูอูนนั้นบอกว่าข้าขอยอมรับพระเจ้าของมูซาแน่เห็นไหมครับขนาดจะตายแล้วนะมันยังไม่บอกว่ายอมรับอัลลอฮ์เลยบอกว่ายอมรับพระเจ้าของมูซามันยังมีไอ้นั่นไว้หน่อยเนี่ยไอ้ความมีทิฏฐิของมันน่ะความมีทิฏฐิของฟิรูอูนแต่การยอมรับพระเจ้าของมูซาของฟิรูอูนน่ะมันสายไปแล้วอัลลอฮ์ไม่ยอมรับการเป็นอิสลามของฟิรูอูนแล้วอัลลอฮ์ก็สัญญาลงนรกเหมือนกับที่อัลลอฮ์สัญญาเอาอะไรเอาอิบลิสลงนรกนั่นแหละทั้งที่อิบลิสเนี่ยมันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่มันโอหังมันมีทิฏฐิมันโอหังมันอวดดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอามันลงนรกนี่คือสิ่งที่เราได้ในวันนี้นะเอาเป็นบทเรียนเอาไปเป็นบทเรียนสำหรับเราก็แล้วกันว่าโอ้เราต้องปฏิบัติตามเราบอกว่าเราศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ต้องทำทุกอย่างนะถ้าอย่าไปเหมือนกับอิบลิสบอกว่าเชื่ออัลลอฮ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่อัลลอฮ์ใช้คารวะต่ออาดัมมันปฏิเสธเลยอัลลอฮ์สัญญาเอามันลงนรกเอาเลยครับอันนี้ก่อนนะครับกูลูกาลีฮาดา
วาสตักฟิรุลลอฮันอาดีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตมินกุลลิดัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู